ในปี2564ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเนื่องจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุมีประมาณ 10% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศหรือเรียกง่ายๆว่าขณะนี้เรามีผู้สูงอายุทั้งหมด10ล้านคนและในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุถึง9ล้านคนที่มีฐานะยากจนที่รับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่ที่600ถึง800บาทแน่นอนว่าเบี้ยที่ได้ไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะดังนั้นทำให้เราเห็นว่าผู้สูงอายุในปัจจุบันยังคงต้องทำงานหาเลี้ยงชีพค่ะขนมมาแล้วจ้าขนมไว้เบอร์ชีขนมดำกินอะไรแล้วกินอะไรแม่เจ๊เสียงตะโกนขายขนมของยายทองนิ่มนวลอายุ70ปีที่ตะเวนเข็นรถขายตามชุมชนในวัดช่องลมแม้รายได้จะน้อยเพียงแค่วันละ200ถึง300บาทแต่ยายทองต้องทำเพราะต้องเลี้ยงดูแม่อายุ95ปีและหลานที่ตกงานจากวิกฤตโควิด19รายจ่ายอยู่วันละ200บาทซึ่งเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทที่ได้มานั้นไม่เพียงพอถ้าได้มาก็ก่อนอื่นก็จะซื้อข้าวสารน้ำมันน้ำปลาและเงินไอ้วัดรัฐสวัสดิการก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ซื้อของมาตุนไว้เพราะว่า600นี่แทบจะไม่ได้ใช้อะไรเลยต้องซื้อของตุนไว้ถ้าเราไม่ตุนเราก็จะไม่มีขายของมันก็คือเราก็ขายของเอากับข้าวที่เราขายเอามากินมันก็ช่วยไปได้นิดหน่อยแต่คุณอย่าคิดว่าพอนะคะไม่พอ600ต่อเดือนคุณคิดดูสิคะมันจะใช้ได้กี่วันเมื่อรายรับไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายความหวังที่จะได้รัฐสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นเป็น 3,000 บาทเป็นความฝันที่คาดว่าจะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นก็ต้องพังทลายลงเมื่อนายกรัฐมนตรีได้ปัดตกร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติไปตั้งความหวังคือเราไม่ต้องเป็นภาระขอลูกและเราก็ได้มาเลี้ยงแม่เราอยู่กันเลี้ยงหลานแค่เดือนหนึ่ง 3,000 ก็จะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้หน่อยนึงคือมันไม่ต้องกระเม็ดกระแมดจนขนาดเกินไปรู้สึกเสียใจมากค่ะที่นายกท่านไม่ได้มองใกล้ๆตัวท่านไม่ท่านก็อายุมากแล้วท่านก็น่าจะรู้ว่าถ้าชีวิตคนจนลงมาลากย่าอย่างพวกเราสิว่าจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงเงินมันมีค่าขนาดไหนสำหรับคนจนขอเธอค่ะ 3,000 นะอยากได้ค่ะจากการปัดตกร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติก่อนเข้าสู่สภาเป็นการดับฝันของการเปลี่ยนระบบสงเคราะห์เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานทั่วหน้าโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการผลักดันจากเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการซึ่งมีประชาชนร่วมลงชื่อ 13,246 รายชื่อต่อประธานรัฐสภาเมื่อ15เดือนที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้สูงอายุทุกกลุ่มได้รับเงินบำนาญ 3,000 บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สอดรับกับเส้นความยากจนที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดไว้ในปัจจุบันหากทำได้จะใช้งบประมาณปีละ 300,000 ล้านบาทซึ่งอยู่ในงบประมาณภาษีที่ประชาชนจ่ายให้กับรัฐเม็ดเงินภาษีที่เก็บกับประชาชนมาเนี่ยนะครับก็ต้องตั้งคำถามไปยังรัฐบาลว่ามีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะคืนกลับมาสู่ประชาชนนะครับหรือจริงๆแล้วรัฐเองใช้เม็ดเงินของภาษีไปในทิศทางอีกทิศทางหนึ่งโดยเฉพาะด้านความมั่นคงฝ่ายความมั่นคงพูดถึงเรื่องเปรียบเทียบการใช้เงินเปรียบเทียบการซื้ออาวุธเป็นกระดาษทิชชู่อยู่ในห้องชำระเป็นความจำเป็นของกองทัพคำถามของเราในฐานะประชาชนก็คือว่าปากท้องของประชาชนล่ะท่านจะเปรียบเทียบกับอะไรข้าวของผู้สูงอายุที่จะต้องกินให้อิ่มทั้ง3มื้อเนี่ยมันอยู่ในวิธีคิดไหนของรัฐบาลชุดนี้หรือไม่อย่างไรเราต้องการเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานเราต้องการรัฐสวัสดิการไม่ใช่รัฐสงเคราะห์อีกต่อไปดังนั้นเสียงของผู้สูงอายุที่กําลังส่งเสียงสะท้อนไปยังทางรัฐบาลก็คือการขอเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุจากเดิมวันละ20บาทเป็น100บาททางนี้ก็ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เข้ามาในปัจจุบันนะคะดังนั้นพวกเขาจึงขอให้ทางนายกรัฐมนตรีทําการทบทวนอีกครั้งในการตัดร่างพระราชบัญญัติบํานาญแห่งชาตินี้ทางนี้ก็ขอให้พระราชบัญญัตินี้เข้าสู่สภาโดยเร็วไม่เพื่ออะไรก็เพื่อที่คุณภาพชีวิตของประชาชนได้ดีขึ้น